สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ประเด็นข่าว93นิวครับวันพฤหัสบดีที่4เมษายน2567นะครับกับบรรยากาศร้อนๆแบบนี้ตอนนี้ครับสิ่งที่ต้องดูแลกันมากเป็นพิเศษนะครับในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะครับเพราะว่ากลางวันก็ร้อนจัดกลางคืนก็อบอ้าวพอสมควรการที่จะต้องดูแลทานอาหารการอยู่อาศัยต่างๆเนี่ยครับก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะครับหลายคนเริ่มเป็นฮีทสโตรกในช่วงหน้าร้อนแบบนี้หรือว่าเป็นไข้หวัดแล้วก็มีอาการวิงเวียนศีรษะมึนหัวเพราะว่าอากาศร้อนนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่การทานอาหารนะครับที่พอดิบพอดีการทานอาหารครบ5หมู่แล้วก็ดูแลตัวเองนะครับในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ก็จะช่วยคลายร้อนนะครับควบคุมสภาพจิตใจนะครับในช่วงแบบนี้กันให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าบางทีบางช่วงบางตอนอารมณ์ขุ่นมัวก็จะทำให้สุขภาพเสียไปได้ด้วยเช่นกันครับช่วงนี้ครับเป็นช่วงการถือศีลอดนะครับในช่วงรอมฎอนนะครับของรอมฎอนวันที่25ในปีฮิจรัตศักราช1445ของพี่น้องมุสลิมนะครับในขณะนี้ก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับหลังจากที่มีการละศีลอดก็พี่น้องมุสลิมก็จะมีการละหมาดในช่วงค่ำคืนนะครับคือการละหมาดตะละแวะแล้วก็หลังจากนี้นะครับหลังจากวันที่27นะครับค่ำวันที่27ก็จะมีการเสียนะครับในเรื่องของเสียนะครับที่เขาเรียกว่าฟิตรอนะครับหรือการจ่ายซะกาตนะในช่วงหลังจากนี้ด้วยนะครับก็เป็นการที่จะการหลักส่วนหนึ่งของการปฏิบัตินะครับในช่วงเดือนรอมฎอนของพี่น้องมุสลิมยังไงก็แล้วแต่นะครับรอมฎอนปีนี้ก็ต้องขออํานวยอวยพรนะครับของให้พี่น้องมุสลิมได้ปฏิบัตินะครับบําเพ็ญเพียรในเรื่องของหลักการศาสนาได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนนะครับให้ดีที่สุดนะครับเอาละครับไปติดตามในส่วนของประเด็นข่าวสารข่าวแรกกันครับคณะแพทยศาสตร์มอ.ครับได้ร่วมกับทัพเรือภาคที่2และเหล่ากาชาดจังหวัดได้เปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2567ไปติดตามครับเมื่อวันที่3เมษายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสมนึกพรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนางมณีรัตน์พรมเขียวนายกเหล่ากาชาดจังหวัดออกเยี่ยมให้กำลังใจหน่วยรับบริจาคโลหิตณอาคารกองบัญชาการทัพเรือภาคที่2อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาซึ่งคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับทัพเรือภาค2และเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้กำลังพลจากทัพเรือภาคที่2ส่วนราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยและเติมเต็มปริมาณโลหิตที่มีคุณภาพปลอดภัยให้มีเพียงพอต่อการรักษาโดยมีผู้มาแสดงความจำนงจะบริจาคโลหิตจำนวน159รายผ่านการคัดกรองจำนวน111นะครับจำนวน116รายครับซึ่งก็ได้โลหิตจำนวน 52,200 ซีซีทั้งนี้ภายในงานครับก็มีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการปลูกถ่ายอวัยวะการเปิดรับบริจาคร่างกายและบริจาคอวัยวะเพื่อนำไปช่วยชีวิตต่อชีวิตและสร้างชีวิตใหม่ให้กับผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายอวัยวะโดยมีผู้มาแสดงความจำนงรวมทั้งสิ้นครับ31รายแยกเป็นอวัยวะ24รายดวงตา27รายและร่างกาย10รายครับนอกจากนี้สมาคมนิสิตเก่าจุฬายังได้มอบเสื้อยืดให้แก่ผู้มารับบริจาคโลหิตเพื่อเป็นของที่ระลึกแทนคำขอบคุณอีกด้วยสำหรับกิจกรรมรับบริจาคโลหิตครับเริ่มตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเที่ยงนะครับผู้ที่มาร่วมบริจาคโลหิตต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมโดยงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์งดอาหารที่มีไขมันสูงนอนหลับพักผ่อนอย่างน้อยนะครับอย่างเพียงพออย่างน้อย6ชั่วโมงก่อนการบริจาคเลือดมีน้ำหนัก48กิโลกรัมขึ้นไปและอายุตั้งแต่18
ถึง65ปีไม่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคทางเพศสัมพันธ์ไม่มีประวัติโรคติดต่อผ่านการให้เลือดไม่มีโรคประจำตัวและไม่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 จากนั้นจะต้องทำการกรอกข้อมูลส่วนตัวตอบคำถามสุขภาพพร้อมวัดความดันโลหิตและชีพจรอยู่ให้ในระดับปกติครับจึงสามารถบริจาคโลหิตได้1คนให้นะครับอีก100คนรับเนี่ยนะครับมีความสุขแล้วก็ได้บุญด้วยเขาบอกว่าในเรื่องของการบริจาคโลหิตครับเป็นการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เพราะว่าพันธกิจหลักนะครับของสภากาชาดไทยในการรับบริจาคโลหิตเป็นการที่นะครับในอดีตเนี่ยเขาใช้ในยามศึกสงครามในยามที่มีโรคระบาดนะครับติดต่อกันเยอะแยะนะครับทั่วทั้งประเทศการบริจาคโลหิตเนี่ยนะครับในยามศึกสงครามหรือว่าในยามปกติเหมือนเช่นในปัจจุบันเนี่ยมีผู้ที่ต้องการโลหิตนะครับตามกลุ่มโลหิตต่างๆเยอะแยะมากมายในเรื่องของอุบัติเหตุในเรื่องของโรคภัยต่างๆในเรื่องของการผ่าตัดฉุกเฉินหรือโรคภัยที่เกี่ยวข้องที่จะต้องมีการใช้โลหิตจากการรับบริจาคนะครับอย่างเช่นบางทีเรานะครับกรุ๊ปเลือดหรือกลุ่มโลหิตเนี่ยครับที่ไม่ตรงกับในส่วนของการรับบริจาคเราส่วนหนึ่งครับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ป A กรุ๊ป B นะครับกรุ๊ปโออะไรต่างๆเราก็ไปบริจาคได้เพื่อที่จะเอาสิ่งนี้นะครับเอาเลือดเนี่ยครับเอาโลหิตเนี่ยไปหมุนเวียนเปลี่ยนถ่ายให้กับผู้ที่ต้องการรับบริจาคโลหิตในยามฉุกเฉินในยามที่มีเหตุการณ์ต่างๆได้ตลอดทันท่วงทีครับไปต่อกันที่ทางเหล่ากาชาดสงขลาออกหน่วยรับบริจาคเคลื่อนที่นะครับแล้วก็มีความกังวลว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ภาวะขาดแคลนโลหิตสูงขณะที่ห้างโอเดียนนะครับหาดใหญ่ทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตสู่ปีที่34ไปติดตามครับแล้ววันนี้ครับตรงกับวันที่4เมษายน2567ห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์หาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก็ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตครั้งที่2ประจำปี2567ครับโดยมีนางมุกดายังอภัยณสงขลาสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาภริยาในอำเภอหาดใหญ่ก็ได้รับมอบหมายจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดงานครับซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาและภาคีเครือข่ายจังหวัดสงขลาประกอบด้วยโรงพยาบาลหาดใหญ่ห้างโอเดียนหาดใหญ่พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้รุ่น13บริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนบริษัทฉัตรทอง Property จำกัดสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์จังหวัดสงขลาหอการค้าจังหวัดสงขลาและมูลนิธิสงขลาพาณิชย์สงเคราะห์เป็นต้นโดยมีแพทย์ครับมีพยาบาลมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลหาดใหญ่มาคอยดูแลการออกหน่วยเคลื่อนที่ในครั้งนี้ซึ่งนอกจากประชาชนจิตอาสาแล้วก็ยังมีความร่วมมือเป็นพิเศษจากพนักงานห้างโอเดียนพนักงานบริษัทหาดใหญ่จำกัดมหาชนและกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กันอย่างคึกคักเพราะนอกจากจะต้องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้วนะครับมีความประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยสำหรับการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ณห้างโอเดียนหาดใหญ่ครับจะเปิดรับบริจาคโลหิตตั้งแต่เวลา 10:30 นถึง 15:00 นซึ่งจะจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่34จำนวน100กว่าครั้งครับโดยจะจัดกิจกรรมทุก3เดือนและผู้ร่วมจัดงานก็ได้มอบข้าวสารประชารัฐถุงละ5กิโลกรัมให้แก่จิตอาสาผู้มาบริจาคโลหิตจำนวน70คนเป็นของที่ระลึกอีกด้วยสำหรับนางมุกดายังอภัยณสงขลาสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลากล่าวว่าขอบคุณจิตอาสาทุกคนจากภาคีเครือข่ายและประชาชนทุกคนที่มารับบริจาคโลหิตนะครับที่มาบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพราะว่าเลือด1หยด1คนให้หลายคนรับนะครับอย่างที่บอกสามารถช่วยเหลือได้อีกหลายชีวิตอีกทั้งคลังเลือดของสภากาชาด
โรงพยาบาลยังคงขาดแคลนเลือดและมีความต้องการเลือดเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอีกไม่กี่วันจะเข้าสู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งที่ผ่านมาก็จะมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงครับต้องการใช้เลือดมากกว่าปกติดังนั้นจึงอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านที่มีสุขภาพที่แข็งแรงร่วมการบริจาคเลือดนะครับเพื่อสำรองในคลังเลือดให้มีความเพียงพอทางด้านนางนฤมลอมรรัตน์วิทยากรรมการผู้จัดการห้างโอเดียนหาดใหญ่เปิดเผยว่าห้างโอเดียนแม้ว่าจะทำธุรกิจห้างสรรพสินค้าแต่สิ่งหนึ่งที่คำนึงถึงเสมอก็คือการช่วยเหลือสังคมการมีธรรมาภิบาลที่ผ่านมาได้รับรางวัลว่าเป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาลดีเด่น3ปีซ้อนและล่าสุดครับได้รับเกียรติบัตรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นสถานที่รับบริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะอย่างต่อเนื่องจึงเป็นความภาคภูมิใจที่จะทำความดีต่อเนื่องต่อไปครับไปฟังเสียงของคุณมุกดายังอภัยณสงขลาครับสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาและคุณนฤมลอมรรัตน์วิทยากรรมการผู้จัดการห้างโอเดียนหาดใหญ่กันครับกิจกรรมการบริจาคโลหิตเนี่ยเป็นการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์อีกหลายๆชีวิตนะคะแล้วก็ทราบข่าวมาว่าห้างโอเดียนเนี่ยจะรับบริจาคทุกๆ3เดือนนะคะที่สำคัญวันนี้เนี่ยเรามีพันธมิตรที่มาร่วมกิจกรรมวันนี้หลายๆที่นะคะก็รู้สึกดีมากๆเลยค่ะแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณนะคะพี่น้องประชาชนผู้ที่มาร่วมบริจาคโลหิตกับเราวันนี้นะคะเพราะว่า1หยดเลือด1หยดเนี่ยสามารถช่วยชีวิตพี่น้องประชาชนท่านอื่นๆได้อีกหลายๆชีวิตค่ะค่ะช่วงนี้นะคะเลือดเนี่ยก็ขาดแคลนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางธนาคารเลือดเนี่ยนะคะก็มีความต้องการที่จะได้รับบริจาคเลือดจำนวนมากแล้วในช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยก็ทุกปีที่ผ่านมาก็จะเกิดอุบัติเหตุนะคะแต่ปีนี้ก็หวังว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในจังหวัดสงขลาเนี่ยจะมีน้อยนะคะแต่ว่าเราก็ยังต้องการเลือดสำรองนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะพี่น้องประชาชนชาวอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะมาร่วมบริจาคโลหิตได้ค่ะถ้าไม่มาที่นี่ก็ไปที่สภากาชาดได้นะคะหรือที่โรงพยาบาลค่ะขอบพระคุณค่ะห้างโอเดียนเราก็สนับสนุนเรื่องของการรับบริจาคโลหิตนะคะเรามองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้เป็นอย่างดีนะคะเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ก็เลยชวนกันกับเครือข่ายจัดงานรับบริจาคโลหิตขึ้นทุก3เดือนค่ะนะคะเราจัดทุก3เดือนเลยแล้วก็เราก็จะมีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้านะคะก็มีทั้งพนักงานทั้งลูกค้านะคะที่มาบริจาคโลหิตที่นี่ซึ่งเราก็บริจาคมา30กว่าปีแล้วนะคะอย่างที่บอกห้างโอเดียนถึงเราจะทำธุรกิจห้างสรรพสินค้าแต่สิ่งหนึ่งที่เราคำนึงถึงก็คือการช่วยเหลือสังคมการมีธรรมาภิบาลนะคะอย่างที่บอกว่าโอเดียนเองก็ได้รับรางวัลจากหอการค้าไทยแล้วก็ปปช.นะคะว่าเราเป็นบริษัทที่มีบรรษัทภิบาลดีเด่นนะคะ3ปีซ้อนที่ผ่านมาแล้วก็ล่าสุดนะคะเราก็ปรับลื้มกันทุกคนเลยคือได้รับเกียรติบัตรจากสมเด็จพระเทพนะคะซึ่งท่านก็ให้เกียรติบัตรเราได้ไปรับกับพระองค์เลยก็เป็นการเหมือนกับเป็นสิ่งที่ส่งกำลังใจนะคะที่เราเป็นสถานที่รับบริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างที่บอกมาไม่นึกก็รับมา30กว่าปีแล้ว100กว่าครั้งแล้วนะคะแล้วเราก็ภูมิใจนะคะว่าหลายๆท่านที่มาบริจาคโลหิตกับโอเดียนเนี่ยมีคนที่บริจาคมาถึง100กว่าครั้งแล้วด้วยนะคะก็เป็นที่ปรับปลื้มนะคะใกล้สงกรานต์แล้วมีความสุขนะคะบริเวณนี้ก็จะมีงานสงกรานต์เรามาเล่นน้ำสงกรานต์กันมีความสุขด้วยกันสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะกับเรื่องราวโครงการดีๆนะครับที่มีการรับบริจาคโลหิตทั้งผู้ให้และผู้รับมีความสุขโดยทั่วกันครับเอาละครับพักสักช่วงหนึ่งช่วงหน้ายังมีประเด็นข้อมูลข่าวสารรอท่านผู้ชมอยู่ขออนุญาตพักสักครู่นะครับติดตามช่วงหน้าแป๊บเดียวเดี๋ยวมาเจอกันครับThank you.
ี่ยนมื้อธรรมดาเป็นช่วงเวลาพิเศษคุณได้พยายามแล้วที่จะไม่ทำร้ายใครแต่พิษของบุหรี่ไปได้ไกลกว่าที่เราคิดดีที่สุดคือหยุดสูบคนนี้เขาวิ่งมาได้10นาทีแล้วครับปกติแค่10นาทีเขาก็หยุดนะแต่รู้ไหมครับว่าทำไมเขาถึงยังไม่หยุดเพราะเขาชอบดมเท้าครับเขาชอบกินก้นด้วยฮะใช่เขาชอบดมพุงด้วยฮะเขาชอบที่จะดมเท้าเขาชอบที่จะกินก้นเขาชอบที่จะดมพุงเขาชอบที่จะมีชีวิตต่อไปนานๆไขมันจะเริ่มสลายเมื่อออกกำลังกาย10นาทีขึ้นไปให้ได้150นาทีต่อสัปดาห์ลดพุงลดโรครับรองได้ทำสิ่งที่อยากทำไปนานๆIt's major moment. ช่วงที่2ของ93นิวครับจะพาท่านผู้ชมไปติดตามเหตุการณ์นะครับที่ชาวบ้านในอำเภอจะนะจังหวัดสงขลานำรูปของพ่อนะครับขึ้นไปที่ศูนย์ดำรงธรรมหลังประสบอุบัติเหตุรถชนและเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลจะนะแต่กลับบอกนะครับให้กลับไปดูอาการต่อที่บ้านจนกระทั่งอาการรุนแรงนะครับต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลสงขลาแล้วก็มีการตรวจพบนะครับว่ามีเลือดออกในสมองรักษาตัวอยู่ราว13วันก่อนที่จะเสียชีวิตไปติดตามเหตุการณ์นี้กันครับผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าเมื่อเร็วๆนี้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาชั้น1ศาลากลางจังหวัดสงขลาหลังเก่านายฮานาฟีหมินเซนทนายความก็ได้นำ
นางบังออนทองขอปานและนางสาวอิงกมลชมพูคังสองแม่ลูกนะครับซึ่งเป็นชาวบ้านในตำบลสะพานไม้แก่นอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาพร้อมกับเอกสารหลักฐานเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาโดยมีนายรุ่งโรจน์และสุภผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเป็นผู้รับมอบหลังจากเดินทางไปรับบริการจากโรงพยาบาลจะนะและบิดาครับก็ได้เสียชีวิตของบิดานะครับทางของผู้ร้องเนี่ยนะครับเขาได้เกิดอาการเสียชีวิตอย่างที่ได้ระบุไว้เมื่อสักครู่โดยนางสาวอิงกมลบอกนะครับว่าเมื่อเวลาประมาณตีหนึ่งของวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพ่อของตนถูกรถชนบาดเจ็บแขนแตกนะครับมีบาดแผลถลอกและวิงเวียนศีรษะแต่เมื่อไปรักษาที่โรงพยาบาลจะน่าได้ราว2ชั่วโมงแพทย์ก็ให้กลับไปดูอาการที่บ้านและเมื่อกลับมาถึงบ้านพ่อก็มีอาการปวดศีรษะรุนแรงครับอาเจียนเป็นเลือดและศีรษะบวมทางญาติจึงต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลสงขลาด่วนๆซึ่งแพทย์วินิจฉัยว่าเลือดออกในสมองและพ่อต้องนอนรักษาตัวอยู่นานกว่า13วันจึงเสียชีวิตลงนะครับเมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาจึงอยากจะขอความเป็นธรรมและอยากให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยด้านนายฮานาฟีทนายความยังได้เสนอให้ย้ายผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะออกนอกพื้นที่ก่อนเพื่อให้การสอบสวนเรื่องนี้และอีกหลายเรื่องที่ไม่ชอบมาพากลในโรงพยาบาลจะนะทั้งที่ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ได้มีทนายความและชาวบ้านในอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาเดินทางมายื่นเรื่องนะครับที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาเช่นกันเพื่อให้ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะหลังจากทำให้มารดาท้องแก่ใกล้คลอดนะครับต้องเสียลูกที่มีอายุครรภ์ครบ9เดือนแต่ไม่ทันได้คลอดออกมาเพราะว่าเสียชีวิตในครรภ์จากการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะนะที่ละเลยซึ่งการร้องเรียนที่ผ่านมาทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลายังไม่ได้ข้อสรุปครับและในครั้งนี้ก็ได้มีข้อร้องเรียนเพิ่มขึ้นอีกจึงถือเป็นวิกฤตความเชื่อมั่นและขอให้มีการตรวจสอบรวมทั้งให้ข้อมูลที่แท้จริงเพื่อพัฒนาการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลจะนะต่อไปทางด้านนายรุ่งโรจน์และสุภผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระบุว่าหลังรับเรื่องแล้วนะครับทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาก็จะได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งต้องใช้เวลาระยะหนึ่งในการตรวจสอบก็จะได้แจ้งให้กับผู้ร้องนะครับได้ทราบต่อไปนั่นก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ทางผู้ให้ข้อมูลบอกว่านะครับอย่างที่เราได้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับว่าทางโรงพยาบาลจะนะนะครับโดยทางเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการพยาบาลเนี่ยครับก็ได้ทำให้นะครับเสียชีวิตผู้ที่มารดาท้องแก่ใกล้คลอดนะครับท่านผู้ชมคงจำได้ต้องเสียชีวิตที่มีอายุครรภ์ครบ9เดือนแต่เสียชีวิตในครรภ์แล้วมาเรื่องราวก็ยังไม่ทันจบไม่ทันเสร็จนะครับก็มาคดีมาเรื่องราวนะครับรูปแบบกรณีนี้อีกนะครับก็อยากจะให้ทางศูนย์ดำรงธรรมยื่นเรื่องนะครับทำการตรวจสอบหาข้อมูลที่แท้จริงนะครับแล้วก็ทางที่ดีตอนนี้นะครับทนายบอกว่าให้ย้ายนะครับทางผู้อำนวยการออกนอกพื้นที่ไปก่อนเพราะว่ามันอาจจะมีผลในเรื่องของประกอบการทำการสอบสวนในพื้นที่ต่อไปนะครับนั่นก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นประเด็นต่อไปนะครับนายกอบจ.สงขลาลงพื้นที่บริเวณถนนข้ามทางรถไฟคลองแหอำเภอหาดใหญ่เตรียมที่จะปรับผิวจราจรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและก็ผู้ใช้รถใช้ถนนเส้นทางบริเวณตรงนั้นไปติดตามครับนายไพเจนมากสุวรรณครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนายสุรสิทธิ์ศรีอินรองนายกอบจ.สงขลานายศักดิ์สิทธิ์ขาวทองส.ส.สงขลาเขต9นายสุพรชัยภกาวันสบจ.สงขลาเขต1อำเภอหาดใหญ่นางสาวเวทิกาการันสันติสบจ.สงขลาเขต8อำเภอหาดใหญ่นายวงวชิระขาวทองสบจ.สงขลาเขต1อำเภอรัตภูมิและนายนรินทร์ล่าตันนะครับผู้อำนวยการสำนักช่าง
อบจ.สงขลานะครับทางนี้นะครับท่านก็ได้ลงพื้นที่ถนนข้ามทางรถไฟตำบลคลองแหอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อหารือแนวทางการปรับปรุงถนนสายดังกล่าวในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สัญจรไปมาซึ่งก็มีอยู่เป็นจำนวนมากเนื่องจากเส้นทางที่เป็นเส้นทางลัดเข้าสู่ตัวเมืองหาดใหญ่ตรงนี้ครับแล้วก็มีการเชื่อมต่อพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งขณะนี้ทางอบจ.สงขลาก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณและแผนการดำเนินการปรับปรุงเส้นทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วรอเพียงการประสานการอนุญาตดำเนินการจากการรถไฟในขั้นตอนต่อไปสำหรับเส้นทางดังกล่าวครับปัจจุบันมีสภาพผิวนะครับพื้นผิวชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่ออีกทั้งมีลักษณะเป็นเนินข้ามทางรถไฟส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและไม่สะดวกต่อการสัญจรโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาก็จะมีแผนปรับเส้นทางด้วยการปูปรับระดับพื้นผิวเดิมและปูผิวแอดฟันนะครับซึ่งเป็นคอนกรีตใหม่ใช้ระยะเวลาดำเนินการ15วันนับถัดจากเซ็นสัญญาจัดซื้อนะครับนั่นก็เป็นการลงพื้นที่เพื่อไปดูนะครับสภาพที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่นะครับตำบลคลองแหเป็นพื้นที่เป็นทางลัดนะครับซึ่งเป็นพื้นที่เข้าสู่ตัวเมืองหาดใหญ่เชื่อมต่อพื้นที่ใกล้เคียงนะครับก็ทั้งสสสบจนะครับสมาชิกสภาอบจจังหวัดนะครับแล้วก็ท่านตัวท่านนายกเองก็ลงพื้นที่ไปสำรวจนะครับก็ได้เป็นเห็นเป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับว่าตรงนั้นเป็นหลุมเป็นบ่อสภาพเป็นเนินข้ามทางรถไฟนะครับเป็นรถไฟทางเก่านะครับซึ่งได้มีการยกเลิกการใช้งานไปตั้งนานแล้วนะครับก็ทีนี้พอได้ข้อมูลติดต่อทางการรถไฟนะครับว่าควรที่จะหารือผลออกมาเป็นยังไงนะครับก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จหลังจากมีการเซ็นสัญญาจัดซื้อนะครับจะปรับผิวเดิมปูผิวแอดฟันคอนกรีตใหม่ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ15วันด้วยกันนะครับเอาละครับพักสักช่วงหนึ่งช่วงหน้านะครับไปดูผลไม้นะครับในพื้นถิ่นในพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับที่ออกมาทานกับน้ำแข็งในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะครับมีน้ำเชื่อมนิดหน่อยทานแล้วชื่นอกชื่นใจนะครับจะเป็นอะไรรายละเอียดติดตามช่วงหน้าสักครู่เดี๋ยวครับเรียกตัวเองว่าคนขี้แพ้อยากวิ่งแต่แพ้ให้กับเตียงแพ้ให้กับฝนแพ้ให้กับเรื่องกินแพ้ให้ข้ออ้างมากมายแต่ฉันเชื่อเราเริ่มใหม่ได้ทุกครั้งที่แพ้วันนี้วิ่งหลายรอบเลยนะฮะชนะในความแพ้เพื่อสุขภาพที่ดีสสสวัคซีนโควิดมันทำหน้าที่ยังไงครับหมอนี่คือวัคซีนสมมตินี่คือโควิดวัคซีนโควิดและนี่คือหน้าที่ของมันวัคซีนทำหน้าที่เป็นเหมือนครูสอนซ้ายขวาให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อโรคเมื่อได้รับเชื้อร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันให้สู้กับเชื้อโรคได้สังคมไทยสู้โควิดวัคซีนบอกวิธี New Normal ในทุกวันที่ตื่นขึ้นมาคุณคงเคยชินกับภาพข่าวร้ายๆต่างๆเหล่านี้ทั้งอุบัติเหตุรุนแรงบาดเจ็บสาหัสจนถึงขั้นเสียชีวิตหรือความเจ็บป่วยหัวใจวายเฉียบพลันจนเป็นอันตรายร้ายแรง
เหตุการณ์เหล่านี้น่ากลัวกว่าที่คิดแต่หากคุณยังรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวหรือไม่น่าจะเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวให้โอกาสคิดอีกทีเพราะวันนี้สถิติผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินมีมากกว่า25ล้านคนต่อปีและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุณอาจเป็นหนึ่งในสถิตินั้นซึ่งในวินาทีฉุกเฉินไม่มีโอกาสให้คุณคิดขนาดนี้เตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์เพียงกดปุ่มสีแดงจากแอปพลิเคชัน EMS 1669เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประสานงานนำรถพยาบาลเข้าช่วยเหลือใช้งานง่ายบอกพิกัดได้แม่นยำแนบภาพเหตุการณ์และแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้นอกจากนี้แอปยังมีข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับภาวะฉุกเฉินอีกด้วยเช่นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นค้นหาโรงพยาบาลใกล้เคียงและสถานที่ที่มีเครื่อง AED ติดตั้งอยู่ให้ทีมแพทย์ฉุกเฉินเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยอย่าปล่อยให้วินาทีฉุกเฉินเป็นเรื่องไกลตัวหรือจะรอให้เกิดเหตุร้ายแรงกับคนใกล้ตัวคุณก่อนล่ะโหลดเลยแอป EMS 1669เพิ่มโอกาสรอดชีวิตวินาทีฉุกเฉินด้วยความปรารถนาดีจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหลายเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยล้วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็เช่นกันมีเรื่องราวมากมายที่เราได้เรียนรู้เราปรับตัวและสร้างวินัยที่ดีให้กับตัวเองเรารู้ว่าการดูแลตัวเองจำเป็นมากแค่ไหนเรามีความใส่ใจคนอื่นเหมือนกับที่ใส่ใจตัวเองเราได้ใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นคิดค้นสิ่งใหม่ๆเราได้ค้นพบศักยภาพบางอย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีอยู่ในตัวเองเราได้เห็นว่าการทำเพื่อคนอื่นมีคุณค่าและยิ่งใหญ่เพียงไหนสิ่งเหล่านี้เองทำให้เราเชื่อว่าต่อให้โลกใบนี้จะเปลี่ยนแปลงไปอีกสักกี่ครั้งเราทุกคนจะผ่านมันไปได้และถ้าเรายังปฏิบัติต่อไปอย่างต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นชีวิตวิถีใหม่ของเราช่วงนี้ก็เป็นการอยู่ในช่วงของเทศกาลเช็งเม้งนะครับของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งก็จะมีการสิ้นสุดในช่วงก่อนวันที่5เมษายน2567ในปีนี้นะครับโดยสุสานจีนบ้านระตะคึกคักนะครับลูกหลานได้นำเครื่องเส้นไหว้ทั้งหมูเห็ดเป็ดไก่ผลไม้และขนมต่างๆหลากหลายชนิดครับมาเส้นไหว้เช็งเม้งบรรพบุรุษกันเป็นจำนวนมากไปติดตามนะครับวันนี้ครับวันที่4เมษายน2567ซึ่งเป็นช่วงวันเช็งเม้งของพี่น้องชาวจีนที่จะต้องไปไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วสุสานจีนในหลายพื้นที่ก็มีชาวไทยเชื้อสายจีนมาไหว้บรรพบุรุษอย่างเช่นที่สุสานจีนบ้านรัตตะตำบลพังลาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาครับเช็งเม้งปีนี้ดูคึกคักเป็นพิเศษเนื่องจากบรรดาลูกหลานญาติพี่น้องทั้งที่อยู่ในพื้นที่และกลับมาจากต่างจังหวัดเพื่อมาทำพิธีเส้นไหว้บรรพบุรุษวันเช็งเม้งกันอย่างคึกคักทุกสุสานจีนครับโดยได้มีการนำอาหารหวานข้าวมาเส้นไหว้บรรพบุรุษกันอย่างประหยัดแต่ก็ยังคงไว้นะครับซึ่งหมูเป็ดไก่ผลไม้และขนมต่างๆหลากหลายชนิดบริเวณสุสานจีนบ้านระตะก็จะมีชาวบ้านนะครับชาวไทยเชื้อสายจีนมาจากหลากหลายพื้นที่ที่เดินทางกลับภูมิลำเนากลับมาไหว้เช็งเม้งบรรพบุรุษกันเป็นจำนวนมากซึ่งบางครอบครัวครับก็มีการมาไหว้บรรพบุรุษกันล่วงหน้าไปแล้วแต่ในวันนี้ภายในสุสานก็ยังมีลูกหลานญาติพี่น้องพากันมาไหว้เช็งเม้งบรรพบุรุษกันเป็นจำนวนมาก
เหมือนทุกๆปีที่ผ่านมาเราก็จะเห็นนะครับว่าประเพณีของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับที่มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับเพื่อที่จะให้คนในครอบครัวให้ลูกให้หลานเกิดความสมัครสมานสามัคคีนะครับคนในครอบครัวได้ระลึกถึงบรรพบุรุษนะครับที่ได้มีการก่อร่างสร้างตัวนะครับแล้วก็มีการตกทอดนะครับในเรื่องอาชีพในเรื่องความเป็นอยู่ในเรื่องของสิ่งต่างๆนะครับที่มีมาให้ลูกหลานจนถึงปัจจุบันทีนี้ครับชาวไทยเชื้อสายจีนเขาก็ได้มีการปลูกฝังนะครับในช่วงเทศกาลไม่ว่าจะเป็นตรุษจีนวันเช้งเม้งนะครับหรือช่วงเทศกาลทุกๆเทศกาลนะครับของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนเขาก็จะมีการไหว้นะครับมีการรวบรวมญาติพี่น้องนะครับรวบรวมคนในครอบครัวอยู่ต่างที่ต่างถิ่นพอถึงในช่วงเวลาเขาก็จะกลับมานะครับมาไหว้มาทำบุญนะครับเพื่อการทำให้นะครับบรรพบุรุษได้มีความเป็นอยู่นะครับให้แก่ตัวเองความเป็นสิริมงคลนะครับให้กับครอบครัวต่อไปนะครับนั่นก็คือความเชื่อและศรัทธาที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับประเด็นสุดท้ายนะครับสภาพอากาศที่ร้อนในขณะนี้นะครับก็จะมีผลไม้พื้นถิ่นที่ทานแล้วนะครับใส่เอาไปเชื่อมนะครับหรือทำเป็นเมนูอะไรต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของลอยแก้วเนี่ยครับพลาดไม่ได้เลยนะครับโดยเฉพาะสภาพอากาศร้อนลูกตาลตะโหนดขายดีครับส่งผลให้เจ้าของสวนตาลเร่งเก็บลูกตาลส่งให้กับแม่ค้าที่มารับซื้อแบบไม่อั้นกันถึงบ้านมีเท่าไหร่เอาหมดครับไปติดตามครับในอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาครับเป็นพื้นที่ที่มีต้นตาลตะโหนดปลูกมากที่สุดในประเทศไทยนี่นะครับสถิงพระบ้านญาติผมที่อยู่แถวระโนดบ้างในคาบสมุทรสถิงพระสิงห์นครกระแสสินนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ที่ปลูกมากที่สุดก็คือน่าจะเป็นในพื้นที่อำเภอสถิงพระนะครับในช่วงต้นเดือนมีนาคมที่อำเภอสถิงพระก็จะเป็นช่วงเริ่มฤดูกาลของตาลตะโหนดครับต้นตาลตะโหนดออกผลผลิตมาน้อยทำให้ราคาดีกว่าทุกปีที่ผ่านมาและในเดือนเมษายนลูกตาลก็จะออกผลมามากที่สุดครับตามฤดูกาลของตาลตะโหนดนี่นะครับที่สวนตาลของนายวิทูลแซ่เจ้นครับมีต้นตาลตะโหนดประมาณ100ต้นปีที่ผ่านมาสามารถเก็บผลผลิตขายได้เป็นกอบเป็นกำโดยเขาได้นำลูกตาลเนี่ยนะครับมาบรรจุใส่ถุงส่งขายให้กับแม่ค้าเจ้าประจำที่มารับซื้อกันแบบไม่อั้นครับมาซื้อถึงบ้านมีเท่าไหร่เอาหมดซึ่งวันนี้ครับราคาลูกตาลถุงละ35บาทเป็นราคาที่ขายส่งให้กับแม่ค้ามารับถึงบ้านและนำไปขายปลีกในราคาถุงละ50บาทในวันหนึ่งจะใช้นะครับโดยใช้ไม้สอยลูกตาลจากต้นวันละประมาณ200ถึง230ลูกนำมาเฉาะใส่ถุงถุงละ12เต้าตาลเขาเรียกเต้าตาลเนี่ยครับแบบนี้ครับที่ถือสีขาวๆเต้าตาลครับประมาณ30ถึง40ถุงทุกวันโดยมีภรรยาครับมาช่วยเฉาะและใส่ถุงให้ทำกัน2คนนะครับแทบไม่ทันเลยนายวิทูลเจ้าของสวนนะครับอายุ47ปีแม่รุ่นเดียวกันเลยครับซึ่งเป็นเกษตรกรชาวสวนตาลอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าตอนนี้ลูกตาลเฉาะส่งขายแม่ค้าราคาดีแม่ค้าที่มารับซื้อแบบไม่อั้นถึงบ้านมีเท่าไหร่เอาหมดครับโดยเฉพาะลูกตาลวันละ30ถึง40ถุงเนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงที่เริ่มฤดูของตาลตะโหนดที่ออกมาอย่างน้อยอยู่ครับราคาก็ดีตามปริมาณถ้าของมีน้อยราคาจะดีปีนี้นะครับคาดว่าปริมาณลูกตาลจะไม่มากเหมือนปีที่แล้วเนื่องจากสภาพอากาศร้อนและแล้งตามธรรมชาติแต่ในช่วงเดือนเมษายนลูกตาลมันจะออกมามากขึ้นเรื่อยๆเพราะเป็นฤดูกาลของตาลตะโหนดครับช่วงนี้ก็จะเก็บตาลทุกวันเรียกได้ว่าทำนะครับส่งขายกับแม่ค้าที่มารับซื้อแบบไม่อั้นครับมีเท่าไหร่เอาหมดครับมาซื้อถึงที่บ้านกันเลยทีเดียวบ้านเราก็บอกว่ามาซื้อถึงหน้าชานกันเลยทีเดียวครับก็เรียกว่าขายดีทานเช่เย็นครับไม่ต้องทำลอยแก้วก็ได้นะครับปอกเปลือกที่เป็นเต้าตาลแบบนี้ครับเปลือกสีขาวออกแช่เย็นนะครับพี่น้องมุสลิมนะครับช่วงละศีลอดแบบนี้นี่แนะนำเลยนะครับว่าลูกตาลลอยแก้วเนี่ยอร่อยห่อแล้วทานแล้วใส่น้ำแข็งนิดหน่อยสดชื่นเลยนะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไป
หันมานะครับสนับสนุนบริโภคนะครับสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสินค้าเกษตรกรที่มีอยู่ในพื้นถิ่นพื้นที่ของจังหวัดสงขลากันให้มากด้วยนะครับนั่นก็คือเรื่องราวข้อมูลข่าวสารที่สำคัญรอบวันขอบพระคุณในการติดตามรับชมผมประนอมลองแก้วพร้อมคณะทำงานต้องลานะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ